วันนี้นะพวกเราก็มาทำคลิปกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือใครรู้ใจพี่ฟิล์มมากกว่ากันนะครับระหว่างแม่กับน้องฟิลนะครับฟิลว่าน้องฟิลทำไมฮะอีกแล้วแม่ไม่เคยรู้อะไรเลยคลิปนี้เพราะว่าน้องๆนี่ตามกันมากเลยนะแบบอยากให้ทำใครรู้ใจพี่ฟิล์มมากกว่ากันนะครับพร้อมไหมครับผมพร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับว่า10ข้อของเราเนี่ยใครจะรู้ใจพี่ฟิล์มมากกว่ากันนะครับค่ะข้อแรกนะครับพี่ฟิล์มชอบสีอะไรใช่เหรออ้าวอยู่ใช่เปล่าคืออะไรแม่ต้องฟิล์มอะให้น้องแบบผ่านไปเลยนะเพราะน้องน่าจะรู้เยอะกว่าแม่เห็นน้องแบบไม่ค่อยเล่นกับฟิล์มนี่คือรู้เยอะนะคอยแอบฟังตลอดเวลาว่าฟิล์มชอบอะไรไม่เป็นมีนะห้องล็อกตัวใช่ไหมแอบแนบหูไหมไม่ขนาดนะเวอร์แล้วแม่ตอบว่าสีฟ้าก็ฟิล์มตอบว่าสีฟ้าเดี๋ยวเราดูนะครับว่าพี่ฟิล์มชอบสีอะไรมากที่สุดนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าสีฟ้าคำถามแรกนะครับทุกคนก็ตอบถูกไปแล้วนะจ๊ะสีฟ้านะสงสัยมันแค่ข้อเดียวแล้วแหละจริงเหรอแม่จริงฟังแล้วหดหู่จังเลยเนี่ยใช่เดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่สองกันนะครับค่ะพี่ฟิล์มชอบวงเกาหลีวงอะไรอันนี้แม่ไม่รู้อ่ะแม่ไล่มาหมดเลยอ่ะมาม่าที่เกาหลีป่ะแม่อ๋อมาม่าเออมาม่าเผ็ดตอบได้เนี่ยเกาหลีถูกใจเขาไม่เห็นมันถูกใจถูกใจแม่ตอบว่าน้ำมันตะเองพ่อพี่รู้มาถามพ่อได้ไงอันนี้มโนใช่ไหมพร้อมครับผมแม่ตอบว่ามันตะเอ็กมอนเตอร์เอ็กน้องฟิวตอบว่าวงมอนสเตอร์เอ็กค่ะครับผมพี่ฟิวเฉลยครับมอนสเตอร์เย้ตอนนี้นะแม่ก็ตอบถูกน้องฟิวก็ตอบถูกนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่สามนะครับตอนนี้พี่ฟิวสะสมอะไรอยู่พ่อรู้นะแต่พ่อว่าน่าจะไม่ใช่แต่พ่อตั้งใจกันมากเลยน้องฟิวได้เอาเดี๋ยวมันอันนี้ก็ใช่นะไอ้นี้เธอก็ใช่นะแม่ตอบว่าสก๊อตเทปอ้าวเฮ้ยคนบ้าเลยสะสมสก๊อตเทปไหมเดี๋ยวไปดูอยากเห็นเม้นไว้นะคะมันมีเนี่ยแม่มนุษย์เป็นโลกไปนี้สะสมสก๊อตเทปยังจะบอกว่ามีเป็นร้อยนับไปทุกคนจริงเนี่ยแม่จริงทำไมก็ไม่รู้เรื่องเลยมีเนี่ยน้องวิวตอบว่าเทปอะเต็มโต๊ะเลยเพิ่มมาใหม่โอ้โหเป็นแผงเป็นแผงเลยไม่หายได้ก่อนหน้านี้มันในอีทอยสตอรี่ไม่ใช่เหรอเออก็ทอยแต่ว่านั้นไม่ได้เรียกสะสมเราแค่ชอบเก็บแล้วก็ชอบดูการ์ตูนของเขาโอเคพี่ฟิล์มเฉลยครับเครื่องเขียนก็เทปไปแล้วก็พวกปากกาไฮไลท์เมจิกหรือว่าสก๊อตเทปแบบฟิล์มเก็บไปเต็มเลยแต่ส่วนใหญ่เป็นเทปนะคะแบบมีกล่องใส่สักสองสามอันโอ้โหไม่มีเก็บแล้วตอนนี้ทำอะไรไม่รู้ลอยมันนะใครอยากเห็นเม้นไว้นะเม้นไว้อย่างนี้ข้อที่สามนะครับแม่กับน้องฟิลก็ตอบถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันเลยครับผมพี่ฟิลชอบทานผลไม้อะไรแม่น่าจะตอบถูกหรือเปล่าหรือไม่ก็น้องฟิลพ่อยังไม่รู้เลยงอกระป๋องอ่ะโอ้ยเห็นฟิลกินเยอะแบบนั้นใช่ว่าจะชอบมันเป็นสงสารกระป๋องเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพี่ฟิลชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดนะครับผมน้องฟิลตอบว่าเมลอนเมลอนแม่ตอบว่าเมลอนเมลอนพี่ฟิล์มเฉลยครับแค่ตะลุกข้าวปะแล้วตอนแรกบอกเมลอนไม่เคยบอกว่าเมลอนไม่ชอบกินแคนตาลูปเมื่อวานก็เพิ่งกินเหมือนกันนะไม่เหมือนคนละพันไงเมลอนกับแคนตาลูปคนละเรื่องกันเลยแม่นะครับคล้ายๆกันแต่คนละสีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับผิดนะครับแม่ต้องฟิลผิดนะจ๊ะแต่ใกล้เคียงนะแต่ผิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่5กันเลยครับพี่ฟิล์มชอบตัวการ์ตูนเรื่องอะไรเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปเลยเงียบเงียบตัวการ์ตูนแม่เรื่องอะไรบาร์บี้ตัวการ์ตูนเรื่องอะไรเฮ้ยน้องฟิลพี่เกิดมาพี่ก็เจอบาร์บี้แล้วพี่น้องฟิลตอบว่า Toy Story แม่ตอบว่า Toy Story พี่ฟิล์มเฉลยครับToy Story ถูกต้องนะครับบางทีต้องฟังคำถามดีๆนะฟังแล้วบางทีอาจจะสับสนหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่6ของพี่ฟิล์มนะครับพี่ฟิล์มชอบทานไอศกรีมรสอะไรพ่อเองไม่รู้เลยแม่ก็เห็นกินหมดตู้อะเอาอะไรมาใส่ก็กินหมดเลยลิ้นจี่โยเกิร์ตมิ้นท์อะไรแบบนี้กินหมดเลยไอศกรีมให้มันเป็นลูกๆอะ
อะไรครับแตงโมอ่ะเล่นอะไรจะเล่นอะไรจะเล่นอะไรเล่นถามเฉยว่าไอติมที่มันเป็นแบบเป็นทั้งแท่งทั้งลูกกินหมดอ่ะที่มันเป็นไอติมอ่ะลูกฟิวตอบว่าช็อกโกแลตแม่ตอบว่าชาเขียวแม่เอาสีเสื้อตัวเองมาเป็นคำตอบอันนี้ไม่ใช่ชาเขียวพี่เอมเฉลยครับช็อกโกแลตชาเขียวนั่นหนูค่ะแม่แม่จำผิดคนเลยนะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่7กันนะครับพี่ฟิล์มชอบสัตว์เลี้ยงอะไรตอบแบบไม่คิดก็เลยอ่ะอันนี้แหละถ้าไม่ชอบก็คงไม่เลี้ยงใช่เหรอแม่ฟิล์มก็ไม่ใช่คนเลี้ยงฟิล์มแค่คอยดูแลเฉยแม่ตอบว่าแมวแล้วฟิล์มตอบว่าพี่ฟิล์มเฉลยครับแมวถูกต้องอีกแล้วนะครับบ้านเราส่วนใหญ่จะชอบเลี้ยงแมวกันนะครับใช่เดี๋ยวเรามาถึงข้อที่8ของเราแล้วนะครับค่ะพี่ฟิล์มไม่ชอบสัตว์ชนิดใดโอ้โหครั้งสุดท้ายที่พ่อเห็นให้ตัวสปาร์ตอ่ะแม่ที่บ้านแตกเลยแต่เพราะว่าจิ้งจกอันนี้ขอทายด้วยแล้วกันไม่อยากตอบนะครับพ่อจะตอบว่าอะไรจิ้งจกเห็นแล้วดิ้นเลยอ่ะได้จิ้งจกมันอะไรมันมีอะไรฝังใจอยู่ไงทำไมถึงไม่ชอบตัวนี้อะไรแบบนี้อ่ะมาแม่ตอบว่าจิ้งจกอะไรนะจิ้งจกจิ้งจกแม่ขออีกทีจิ้งจกน้องฟิลตอบว่าจิ้งจกพี่ฟิลเฉลยครับจิ้งจกครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องและตัวมันต้องเป็นเด็กแล้วแม่นะใช่มันมีครั้งหนึ่งตอนอยู่บ้านเก่าใช่มันจะมีราวบันไดไงแล้วทีนี้จิ้งจกมันเกาะอยู่ฟิลไม่เห็นฟิลก็ป่าลงกระปุกลงกระตอกแขนโคตรกลัวเลยตอนนั้นนะแบบไม่ชอบอ่ะมันแบบใสๆนิ่มๆน่ากลัวยิงตัวเล็กๆในห้องน้ำนะไม่อาบน้ำเลยอ่ะจนเหงื่อมันจะออกน่ากลัวจริงใช่ไหมเอาล่ะเรามาถึงข้อที่9แล้วนะครับว่าใครจะรู้ใจพี่ฟิล์มมากกว่ากันนะครับระหว่างแม่กับน้องฟิวนะครับข้อที่9พี่ฟิล์มเวลาว่างๆชอบทำอะไรนั่งดูหนังฟังเพลงเหรอแม่ตอบว่าทำทุกอย่างน้องฟิวเสร็จยังคะน้องฟิวตอบว่าดูซีรีส์ค่ะดูซีรีส์แม่ตอบว่าแม่ดูซีรีส์นั่นแหละซีรีส์เกาหลีอะไรพวกเนี้ยพี่ฟิล์มเฉลยครับดูซีรีส์เป็นคำตอบที่ถูกต้องอยู่แล้วก็เวลาฟิล์มตัดคลิปได้เสร็จเนี้ยอ่ะรอแรนเดอร์งานนี้ฟิล์มก็นั่งดูสักตอนสองตอนไงมาตอนนี้ถึงข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับทั้งหมดมี10ข้อนะนี่จะเป็นข้อที่10แล้วนะครับพี่ฟิล์มชอบเล่นแอปอะไรในโทรศัพท์มากที่สุดครับมีอยู่2อันหนูหน้าแม่หนูไม่เคยรอบน้องวันนี้เป็นไงเป็นไงแม่ตอบว่าทวิตทวิตน้องฟิวตอบว่า IG ชอบส่องดูของอะไรอย่างเงี้ยชอบส่องดูเทปอะไรน่ารักน่ารักก็สั่งเลยทำไมชอบรู้ดีเนี่ยนี่แต่ทวิตอ่ะเขาดูเรื่องเกาหลีเยอะแต่เขาสะสมเทปมากกว่ามาดูคำตอบครับผมเดี๋ยวมาดูคำตอบกันเลยนะครับพี่ฟิล์มคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือ IG ทวิตอ่ะนานๆถึงจะเข้าไปแต่ว่าใน IG มันมีทุกอย่างครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแม่กับน้องฟิล์มใครจะรู้ใจพี่ฟิล์มมากกว่ากันนะครับแม่ตอบถูกทั้งหมด7ข้อค่ะน้องฟิล์มตอบถูกทั้งหมด9ข้อค่ะผิดอันเดียวผิดแค่เมลอนอย่างเดียวจริงนี่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ข้อไปตอนฟิล์มทายของน้องดิใช่ได้แค่ให้ของน้องแต่น้องอะรู้ทุกอย่างของฟิล์มเขาบอกแล้วเขาไม่แอบฟังพี่ฟิล์มตรงประตูนะครับเฮ้ยพี่ฟิล์มบอกแก้มน้องหน่อยวันนี้นะพวกเราได้มาทำคลิปใครรู้ใจพี่ฟิล์มมากกว่ากันนะครับเจ้าที่แน่ของเราวันนี้หรือว่าคนที่รู้ใจพี่ฟิล์มมากที่สุดนั่นก็คือน้องฟิล์มนะครับไม่อยากเชื่อถูกต้องไม่เป็นไปได้ทุกคนไม่น่าเชื่อครับผมนะสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลนะขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย